กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงโอเคค่ะขั้นตอนการทำกุยช่ายคาโกะของนานาง่ายนิดเดียวเพราะว่าหลังจากที่เราบีบเจ้ากุยช่ายแล้วเนี่ยนะคะที่เหลือสบายสบายแป้งมันสำปะหลังใส่ลงไปในอ่างผสมแป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งทอดกรอบเราใส่ผสมแป้งเข้าไปด้วยกันก่อนจากนั้นเอาตะกร้อมือคนให้แป้ง3ชนิดเข้ากันเติมน้ำคนพอแป้งละลายกับน้ำดีแล้วเติมเจ้ากุยช่ายของเราที่บีบจนแห้งลงไปค่ะพอเราบีบจนแห้งแบบนี้เจ้ากุยช่ายของเราก็จะไม่คายน้ำออกแล้วก็ไม่ทำให้ตัวกุยช่ายทาโกะของเราเสียสัดส่วนแป้งกับน้ำคุณดูสิผักช้ำขนาดนี้แล้วสียังสวยอยู่เลยอ่ะได้แบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะเอาพิมพ์ขนมของเรามาอันนี้นานาเปิดไฟรอไว้แล้วขั้นตอนการทำกุยช่ายทาโกะของนานาเนี่ยคือเอาน้ำมันพืชใส่ลงมาแล้วก็ทาพิมพ์ใช้น้ำมันเยอะหน่อยนะเวลาตักเนี่ยก็คนส่วนผสมหน่อยเพราะแป้งมันมักจะนอนก้นอ่ะได้แบบนี้แล้วอุปกรณ์เสริมของเราคือไม้ปลายแหลมค่ะชิ้นไหนที่พอจะทรงตัวแล้วค่อยๆดูเนี่ยรอจนกระทั่งเขาเริ่มสุกนะคะเปลือกข้างนอกจะกรอบแบบนี้เลยถ้าใจร้อนมันจะแซะไม่ออกเวลาเติมนานาเนี่ยจะเติมด้วยการเอาไม้ปลายแหลมดันหนึ่งด้านแบบนี้แล้วก็เติมดันแล้วเติมค่อยๆทำแบบนี้จนเขากลมทั้งอันเราจะไม่ประกบครึ่งอันมาใส่อีกอันนึงนะเพราะทรงมันไม่สวยเท่าเราลองแล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอากุยช่ายของเราใส่จานเสิร์ฟเนี่ยแบบนี้ข้างนอกกรอบข้างในนุ่มๆเลยจากนั้นเนี่ยนะคะน้ำจิ้มของเราทำง่ายที่สุดเลยใส่พริกลงไปพริกขี้หนูสับละเอียดเกลือป่นน้ำเปล่าน้ำส้มสายชูและน้ำเชื่อมค่ะซีอิ๊วดำหวานคนส่วนผสมให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วใส่ถ้วยเสิร์ฟของเราได้เลยเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมกุยช่ายทาโกะของนานาวันนี้กุยช่ายทาโกะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่นานานำเสนอนะคะเพราะว่ารับรองเลยล่ะว่าอร่อยไม่แพ้เมนูอื่นๆแน่ช่วงหน้าอาจารย์นิสักมีเมนูหอยทอดครกมาฝากคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมติดตามชมนะหอยทอดใส่ไปเร็วๆเร็วๆโกยๆใส่เข้าไปใส่มากใส่น้อยตามใจคุณผู้ชมนะเมนูไอศกรีมสตรอเบอรี่คีโตจากผลิตภัณฑ์ราศีสันยืนหนึ่งเรื่องความอร่อยมาฝากค่ะวิธีทำใส่สตรอเบอรี่แช่แข็งที่พักไว้จนนิ่มลงในโถปั่นตามด้วยใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นสตรอเบอรี่สูตรคีโตราศีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพลงในโถปั่นจากนั้นใส่วิปปิ้งครีมเจลาตินละลายน้ำร้อนปั่นผสมให้เข้ากันเทใส่ภาชนะนำเข้าแช่แข็งจนส่วนผสมเซตตัว
ำออกมาแล้วตักใส่โถปั่นปั่นให้เข้ากันอีกครั้งตักใส่ภาชนะนำเข้าแช่แข็งจนส่วนผสมเซ็ตตัวตักใส่ภาชนะเสิร์ฟตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสันตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคม2565กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ